กับลิขิตไทยอินไซด์ไทยแลนด์คุณฟังคุณผู้ชมเมื่อวานรองนายกลุงป้อมลงใจดีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั่งหัวโต๊ะเรียกประชุมหลายหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาจราจรในกรุงเทพและปริมณฑลนี่แหละค่ะตำรวจขนส่งนู่นนี่นั่นมีเป็นการประชุมเพื่อบูรณาการทุกหน่วยงานในการแก้ปัญหาจราจรใช่ค่ะทั้งแผนระยะสั้นกลางแล้วก็ระยะยาวด้วยนะคะแต่ที่ผมสนใจที่สุดนะเห็นจะเป็นมาตรการระยะสั้นเร่งด่วน1เดือนจะต้องเห็นผลโอ้โหขีดเส้นบังคับคนทำหน้าที่คนรับผิดชอบนะมันมีวลีโตจากที่ประชุมร่วมเมื่อวานนะว่าใน1เดือนปัญหาจราจรบนถนน21สายหลักในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องที่คลายโอ้โหกดดันนะจราจรนี่เป็นปัญหาเขาเรียกว่าอมตะนิรันดร์การดังนั้นเราจะไปกันที่พลตำรวจโทสานิชมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผบ.ชน.นี่เองจะต้องดูพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ต้องมาจัดการเรื่องนี้แหละทำอย่างไรให้คลี่คลายปัญหาการจราจรมันเป็นวลีโตจากที่ประชุมร่วมจริงๆนะกดดันคนทำงานในหนึ่งเดือนถนน21สายหลักในกรุงเทพต้องคลี่คลายมาตรการเร่งด่วนในหนึ่งเดือนประกอบด้วยอะไรเดี๋ยวเราจะไล่เรียงทีละมาตรการทีละรายละเอียดก็แล้วกันฝ่ายที่จะต้องไปแอคชั่นในพื้นที่นะคะก็ไปกันที่พลโทสานิชมหาถาวรค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผบ.ครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นกับอมรลักษ์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอหน้ากันได้ยินเสียงกันนานเลยเนาะที่ประงานยุ่งเหมือนกันผบ.ครับครับครับผบ.ครับมันเป็นวลีโตๆจากที่ประชุมร่วมจริงๆนะที่บอกว่าภายใน1เดือนถนน21สายหลักในกรุงเทพมันจะต้องคลี่คลายมันจะต้องคลี่คลายมันจะทำได้จริงๆเหรอจะทำอย่างไรครับแอคชั่นอย่างไรให้เห็นผลคะ21สายหลักคืออย่างนี้เราพูดกันด้วยนามธรรมเนี่ยครับมันจับต้องไม่ได้ใช่เห็นด้วยเลยค่ะเห็นด้วยค่ะนี้พี่ต้องขอบคุณทอมๆนะขอบคุณหลายๆขั้นที่เปิดประเด็นว่าประเทศเรากรุงเทพมหานครมีการจราจรติดขัดเป็นอันดับต้นๆที่ไม่บอกว่าที่หนึ่งนะจริงเนี่ยพี่ให้ลูกน้องตรวจสอบดูแล้วมันเป็นข้อมูลตั้งแต่วันเดือนมีนาคมที่ห้าหกเดือนผ่านมาแล้วแล้วก็เป็นวัดเป็นช่วงๆไม่ได้วัดว่ามีความนั่นนี่ตลอดนี่คือข้อมูลที่พี่ได้มาเท่าที่มีอยู่ดังนั้นเมื่อทอมเขาให้ข้อมูลมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าเราคิดในแง่ดีครับเราก็มาดูว่าที่ผ่านมาเราสั่งการให้โรงพักต่างๆเนี่ยนะผู้การแต่ละบก.รองผู้การเนี่ยมันก็อยู่ในบก.ครับค่ะใช่ไหมเราก็เลยมาคิดวิธีการอีกวิธีการหนึ่งนี่คือถ้าพูดถึงในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ท่านถามนะว่าจะเป็นรูปธรรมได้อย่างไรครับถามแอบสอบถามสัมภาษณ์มันก็เป็นแค่นามธรรมนั้นเราก็ต้องมาทำยังไงให้มันเป็นรูปธรรมแล้วมันพิสูจน์ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้ก็คืออย่างเนี้ยอย่างด้านในเนี่ยอยู่บ้านอยู่ตรงไหนไม่รู้ผมอยู่จรัญสนิทวงช่วงบางพัดจากจรัญที่มาที่บิงนิวเนี่ยใช้เวลานานไหมก็ใช้ได้เหมือนกันฮะเป็นช่วงแล้วแต่ช่วงช่วงเวลาขึ้นอยู่กับช่วงเวลาตอนนี้พี่ก็เอาเป็นว่าอย่างนี้พี่จะทำให้ดานัยเนี่ยมาถึงสปริงดิวได้เร็วขึ้นครับทำยังไงคะตอนนี้ที่ให้ลุงน้องสมหัวกันเลยก่อนหน้านี้เราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงก็กำหนดขึ้นมาเป็นโครงการชื่อเป็นภาษาอังกฤษเคยได้ยินไหมล่ะเพื่อจะได้ทอมเขาได้ยินได้ฟังด้วยครับโครงการ Before and After will be betterทำการจราจรวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานถูกต้องแล้วทำยังไงล่ะทำยังไงคะทำยังไงฮะที่พอก็คือก่อนหน้าเนี่ยคุณดนัยเนี่ยครับครับบอกครับเอาเฉลี่ยท่านน่ะเอาเป็นรายปีก็ได้ครับครับครับพี่กำหนดลูกน้องกำหนดมาถนน21สายซึ่งเป็นถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครครับไปหาปีพอมาสิหาบีฟอร์มาสิเกิดปัญหาอะไรบีฟอร์เลยจากต้นสายไปปลายสายเนี่ยเคยใช้เวลาเฉลี่ยนะฮะเท่าไหร่ค่ะนี่คือ before ครับแล้ว after ที่ตั้งชุดเขาเรียกว่าบางคนก็ตั้งชื่อ21อรหันต์ลุงกับล้างท่อแต่ที่ใช้คำว่าเป็นหัวหน้ารูทหัวหน้าสายหัวหน้าสายงาสายเพราะว่า
บางสายนะอย่างเช่นรามอินทรารัชดารามอินทราเอารามอินทราก็ได้ตั้งแต่มินบุรีนะผ่านมากระทั่งถึงแยกบางเขนเนี่ยมันหลายบก.ทั้งบก.น.2 นะทั้งบก.น.1 มันครอบหลายท้องที่ใช่แล้วหลายกองกับหลายรองผู้กับหลายสารวัตรมันต้องมีผบ.สถานการณ์ต้องมีผบ.พื้นที่ในรูทที่หมดเลยในรูทแล้วไปลุมสกรรมวิเคราะห์หาปัญหาหาสาเหตุที่ทำให้การจราจรไม่ลื่นไหลในอำนาจหน้าที่ของเราพี่บอกแล้วไงพี่ไม่แก้ตัวนะดนายครับว่าต้องรอขนส่งมวลชนต้องรออะไรนะตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นถ้าเหมือนแต่รอชาติหน้าก็ไม่ได้แก้หรอกรเรามาพี่น้องตำรวจเราว่าเรามาแก้ปัญหากันด้วยใจด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยความสำนึกด้วยความรับผิดชอบครับเต็มเปี่ยมครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราทำการเข้าใจให้เขาทำงานกันอย่างเต็มที่วิเคราะห์กันอย่างเต็มที่ครับเขาพวกนี้เขาอยู่ในพื้นที่เขารู้ดีอ่ะท่านนายครับครับใช่ไหมก็สามารถอัพเตอร์แล้วอย่างพิษวัดในช่วงนั้นนะเนี่ยที่เอาเข้าๆนะครับตอนนี้ก็กำลังเพิ่มเติมว่าเราจะทำอะไรให้ว่ามันจะเป็นเหตุผล before after ที่พี่น้องจับต้องได้ขนาดอย่างเช่นเมื่อวันก่อนพี่วัดว่าตอนเช้าถนนรัชดาเช้า0840ครับก่อนนะฮะมีฟอนะเย็น20:45คือรถท้ายแถวพูดง่ายๆคล่องตัวค่ะครับปรากฏว่าพอเราเอา21อรหันต์นี่ลงไปนะฮะหัวหน้ารถรองผู้การบางถนนมีรองผู้การ3คนเนี่ยครับที่รับผิดชอบงานจราจรเนี่ยครับนะฮะไปทำปรากฏว่าอย่างงี้เช้าจาก0840ท้ายแถวใครตัวนะฮะครับเหลือ0820ตอนเย็น20:45ใครใครแถวใครตัวปรากฏว่าพอพวกเราลงไปทำงานเหลือเท่าไหร่เหลือไม่ได้ไหนค่ะเท่าไหร่คะ19:45โอ้เกือบชั่วโมงโอ้ยลดลงมาเยอะเลยเหรอคะชั่วโมงจับต้องได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องของการรายงานของหัวหน้ารูทเช้าเย็นใครแถวใครตัวได้ถอยคล่องตัวแต่สิ่งที่พี่จะทำต่อคือเชิญทำหนังสือถึงสจรนะฮะสอนอขอผู้มีเอาอะไรละเครื่องมือเครื่องไม้มาช่วยวัดความเร็วตอนเนี้ยเราวัดได้อย่างเงี้ยอย่างวันเดียวกันนะฮะที่วัดมาชาติเฉลี่ยเนี่ยอย่างวิภาเนี่ยเร็วนิดหน่อยมีฟอร์เนี่ยนะฮะ30เฉลี่ยนะฮะพออัพเตอร์ 30.1 อ๋อก็เร็วมานิดนึงตอนเย็น 30.9 ครับค่าเฉลี่ยเย็นมา31ค่ะก็เร็วมาอีกนิดนึงอันเนี้ยพี่ว่านะมันเป็นวิทยาศาสตร์อ่ะ okay. ใครจะบอกว่ารถไม่การจราจรแย่ขึ้นนี่ไม่รวมนะทนายครับรู้ไหม มีอีก21เรื่องเนี่ยที่พี่ขอความร่วมมือนะฮะจากหน่วยงานข้างเคียงเมื่อวานนี้ต้องกราบขอบคุณท่านรองนายกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านมานั่งหัวโต๊ะเลยครับมันมีอยู่ถนนอยู่เส้นนึงเนี่ยแถวหน้าละนองแยกหน้าละนองเนี่ยค่ะหน้าละนองแถวคลองเตยนะคะแถวเตยถนนมา5เลนน่ะทั้งสุขุมวิทรัชดาอโศกพระราม4ห้าเลนมารวมกันเหลือ2เลนเป็นคอขวดไหมล่ะโอ้เพื่อใช่ใช่ใช่ห้าเหลือ2แน่นอนค่ะใช่ไหมไปพระราม3อ่ะพี่ก็ลงไปดูสำรวจใต้สะพานนี่โอ้มันเป็นหยุดยูเทิร์นแต่ต่อไปหน่อยมันมีทางรถไฟขั้นอยู่และต่อไปก็มีทางเชื่อมไปถึงพระราม3ครับถ้าเราทำถนนข้ามเนี่ยทางรถไฟเนี่ยซึ่งรถไฟนี่นะเป็นรถไฟบรรทุกโดยสารอะไรนะไม่ใช่เป็นรถไฟโดยสารสินค้าครับวันหนึ่งวิ่งสองครั้งแล้วมาเปลี่ยนหัวตรงนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอความร่วมมือเนี่ยท่านรองนายกต่างตูมเลยกระทรวงคมนาคมไปทำถนนเส้นนี้เพื่อประโยชน์ที่ต้องแยกเพิ่มใช่ไหมฮะก็จบสองเพิ่มเป็นสี่เนี่ยก็จบอะไรจะเกิดขึ้นทนายก็จบนี่นะจะไม่รวมนะจุดอื่นต่อไปนี้นะฮะหัวหน้ารูทรองผู้การนะฮะที่เป็นหัวหน้ารูททั้งเส้นเนี่ยท่านต้องไปดูทั้งสายหลักสายรองด้วยนะอะไรที่จะทำเพิ่มเติมวันนี้พี่จะลงพื้นที่ท่านผู้ว่าการรถไฟนัดและ11โมงไปดูกันเดี๋ยวจะทำถนนที่พี่เพื่อพูดให้ถึงเนี่ยการสร้างถนนตัดผ่านทางรถไฟสายแม่น้ำเนี่ยอ๋อเห็นพื้นที่สถานีแม่น้ำวันนี้ลงเลยครับท่านสั่งเมื่อวานเนี่ยซึ่งเป็นความอนุเคราะห์แล้วคอยความที่ท่านทำงานเร็วไงท่านตัดสินใจทันทีพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งยังมีจุดอื่นๆอีกนะดนายอีกมากมายที่จะทำให้เกิดการคล่องตัวตอนเนี้ยท่านสั่งเลยว่า
ที่จอดรถกีดขวางทางจราจรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องเอาออกให้หมดพี่ก็เลยบอกโครงการนี้ที่เพื่อสนองนโยบายเหล่านี้ยุทธการล้างท่อทำถนนให้มีเพิ่มขึ้นเราจะมาอ้างโอ้โหจดทะเบียนวันละ 3-4 พันการถนนรอบได้2ล้านต่อตอนนี้มีรถอยู่9ล้าน2ไม่ได้แก้อย่างนั้นมันใครก็พูดได้ไงมันไม่จบไงนี่คือสิ่งที่จะทำแล้วอีกงานหนึ่งฮะตอนนี้ที่อยู่ที่บก.02นะที่มาคุมมอนิเตอร์เองข้างบนเนี่ยก็จะมีรองผู้จัดการนะฮะรวมทั้งพี่เองเนี่ยก็จะปัดเปลี่ยนหมุนเวียนจะมามอนิเตอร์ดูถนนทุกสายเนี่ยอยู่บก.02เนี่ยเห็นหมดเลยเนี่ยตอนนี้ถนนเส้นเลยถามที่ทำไมถึงติดครับลองไปดูซิมีข้อมูลอีกอันหนึ่งนะฮะคุณดนายอมรรัตน์ครับเคยได้รับโทรศัพท์ด่ามีไหมรับโทรศัพท์ด่าหรือชมไอ้ชมไอ้ด่ามันมีเป็นประจำอยู่แล้วชีวิตของพวกเรามีแต่เอสเอ็มเข้ามาค่ะมันก็เป็นความเห็นของพี่น้องใช่ไหมฮะใช่ใช่แต่ของปก.02เนี่ยมีแต่ด่า1197เนี่ยนะฮะช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะรถติดรถขัดตรงไหนมีอะไรจอดกีดขวางมีสิ่งของตั้งวางบนพื้นถนนนู่นนี่นั่นแล้วทำให้การจราจรติดขัดโทรมา1197ค่ะครับมีเจ้าหน้าที่รับใช่ไหมคะก็จะสั่งหัวหน้ารถเนี่ยลงไปแก้ไขให้ถนนเส้นนั้นคุณอาจจะตรวจตาไม่ทั่วถึงพี่น้องประชาชนแจ้งมาไปดำเนินการซะเพื่อจะได้ทำให้การจราจรไม่คล่องตัวไม่มีอะไรติดขัดท่อน้ำมันจะได้สบายขึ้นที่มีตัวเลขนิดนึงมีตัวเลขนิดนึงโอเคครับก่อนหน้านี้1197เนี่ยจะได้รับโทรศัพท์ด่าแล้วกันรถติดตรงนี้คนติดกว่าตรงนู้นตรงนี้ไม่เห็นมีตำรวจอย่างงี้เฉลี่ยนะฮะครับนาย 1,179 คอลหรือสายต่อเพราะหลังจากโครงการที่นะ before after เนี่ยเหลือกี่สายรู้ไหมกี่สายคะ541สายโอ้แล้วมีชมไหมคะหรือยังด่าเหมือนเดิมคะ500กว่าสายก็ด่าแค่นี่คือที่นี่ไม่มีตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะเอาตัวเลขอย่างนี้ก่อนด่าน้อยลงด่าน้อยลงเหลือ500กว่าแสดงว่าดีขึ้นไหมล่ะโอเคโอเคจับต้องได้ไหมเป็นวิทยาศาสตร์ไหมเป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ทีนี้ผมเชื่ออย่างนึงครับผบ.ครับท่านนายกท่านไม่มอบหมายให้ท่านรองนายกมาดำเนินการแก้ไขแล้วทางกองบัญชาการนครบาลได้รับทันทีค่ะครับครับผมเชื่ออย่างนึงครับผบ.ครับถ้าตำรวจยอมลงไปยืนอยู่ที่ท้องถนนไปยืนคุมตามถนนตามแยกนะมันโล่งโดยธรรมชาติเลยคนไม่ฝ่าฝืนกฎเท่าไหร่มันโล่งโดยธรรมชาติเลยเพราะว่าถ้าตำรวจยอมลงไปยืนตามท้องถนนมันโล่งอยู่แล้วล่ะมันช่วยได้จริงๆเห็นกระตาเลยนะเห็นกระตาเลยคือถ้าคิดอย่างนั้นนะผมก็เอาป้ายตำรวจดีกว่ามั้งทำเป็นหุ่นยนต์พี่ทีเนี้ยแล้วได้นายจำได้ไหมจำได้จำได้ลูกน้องแนะนำลูกน้องว่าอย่าทำงานแบบหุ่นยนต์อย่าทำงานแบบคอมพิวเตอร์ทำงานแบบหุ่นไล่กาต้องทำงานแบบมนุษย์มีสมองที่จะคิดมีวิธีการที่จะแก้ครับดังนั้นตำรวจนครบาลต้องทำงานแบบมนุษย์มีสมองที่จะคิดนั้นไอ้เนี่ย okay. ทั้งรู้เนี่ยนะ คุณคิดทุกวันรายงานผมทุกวันวันที่ว่าทำไมเวลามันสมมุติว่า before มัน 20.45 แต่พอ after 23 21อย่างเงี้ยไม่ได้ไงก็มีเหตุผลในหมายเหตุที่ว่ามีเหตุการณ์พิเศษเช่นอะไรคุณก็ต้องรายงานมาโอเคนั่นคือสิ่งนี้ที่เราจะพยายามทำขอความต่อเนื่องแล้วก็จริงจังกับพี่น้องทุกคน okay. แล้วก็ร่วมมือร่วมกันฝากด้วยแล้วกันโอเคได้1197นะอย่าลืมนะครับจำได้แล้วค่ะ1197ค่ะอันนี้ทำนิดนึงครับทุกคนช่วยกันด้วยโอเคโอเคเรื่องคือเนี่ยชอบบางครั้งบางคนแล้วกันขอบ่อยงั้นขออนุญาตถาม1คำถามได้ไหมคะเรื่องทุบเกาะกลางที่จะเพิ่มพื้นผิวการจราจรเป็นยังไงคะ43จุดนี่จะเอากันอย่างไรตรงไหนครับไม่ใช่ทุบนะฮะอาจจะไปลงข้อความที่อาจจะดูคาดเคลื่อนไปนิดตัดแล้วอ๋อไม่ได้บางเกาะตัดบางส่วนออกบางกว้างนะฮะผมยกตัวอย่างว่าบางเลนบางถนนบางสาย2เลนครึ่งค่ะทำให้เสียการพื้นผิวการจราจรไปขึ้นขนาดความกว้างของเกาะกลางเนี่ยมันเยอะเกินก็มันจะปาดมันออกหน่อยปาดมันออกหน่อยได้ไหมแล้วมาเป็นพื้นผิวจราจรแทนก็จะได้มีช่องทางจราจรเพิ่มขึ้นอันนี้ตอนนี้นะใช่ทำทันทีเลยหรือเปล่าคะอันนี้ทำทันทีเลยหรือเปล่าคะ43แห่งก็เราคิดว่าท่านรองนายกท่านตั้งเป็นอนุกรรมการมีท่านผบ.ตร.ท่านพี่ปรึกษาเดชดำรงเป็นรองประธานครับพี่เป็นเลขา
แล้วก็มีคณะกรรมการเหล่านี้พอเรามีคณะกรรมการแล้วนะดนายมองภาพออกไหมก็จะนำเสนอนะว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทุกที่ผ่านมาเราทำเอกสารไปนะอาจจะได้รับการตอบรับบ้างไม่ตอบรับบ้างก็เพราะอาจจะเป็นเหตุปัจจัยเราไม่โทษการที่บอกรับโทษใครต่อไปนี้เรามานั่งคุยกันในรูปคณะอนุกรรมการเนี่ยจะชัดเจนขึ้นใช่ไหมฮะจะชัดเจนขึ้นบทผมใช่ไหมฮะก็อาจจะดีขึ้นไหมค่ะเอาละครับเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนผมจะกลับมาถามท่านผบ.ใหม่นะครับผลเป็นอย่างไรหนึ่งเดือนผ่านไปนะคะครับผมขอบพระคุณนะคะทุกเรื่องครับให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันนะครับขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับยินดีครับครับขอบพระคุณนะคะยินดีครับผบ.ช.น.ค่ะแม่ผมลืมรู้ละทวงกันบ้านใช่ไหมไม่ใช่เรื่องอะไรคะลืมลืมอะไรคะอะไรนะอันนั้นเขาทำอะไรนะยังไงเนี่ยอะไรนะคุณทำให้ผมดูหน่อยสิทำให้ผมดูหน่อยสิโอ้โหมันต้องทำสองคนกล้าทำไหมกล้าซาลาเฮโยอย่าเลยคุณกล้าไหมอายซาลาเฮโยนั่นลายเซ็นประจำตัวผบ.หรือจะมินิฮาร์ททำไงมินิฮาร์ทก็หัวใจดวงเล็กๆไงนี่ควายให้เป็นหัวใจควายให้เป็นหัวใจมินิฮาร์ทหรือใช่อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของผบ.สานิชใช่ไหมนี่เนี่ยผมเวลาผมทำมินิฮาร์ทเนี่ยผมเสียวไส้มากเลยผิดนิ้วละซวยแน่หมาแก่โอเคช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนค่ะ